บอลครับวันนี้เป็นไงบ้างครับก็วันนี้เป็นเกมที่6นะครับแล้วก็เป็นเกมที่3ในบ้านนะครับก่อนอันนี้ก็แน่นอนนะเราก็ยังไม่สามารถที่จะเก็บชนะได้ในฤดูกาลนี้นะครับเพราะเกมเย่าเราต้องเจอทีมที่แข็งแกร่งจากไทยลีกมา2ทีมทั้งชลบุรีแล้วก็ตราดวันนี้ก็เจอนครก็เป็นเกมที่ยากนะครับเราพยายามฝึกซ้อมแล้วก็พยายามปรับวิธีการที่นี่ต้องเล่นวันนี้นะครับวันนี้ก็ต้องยกความดีความชอบแล้วก็ความมุ่งมั่นของน้องทุกคนวันนี้สังเกตเห็นว่าตั้งแต่ต้นเกมนะครับมีสมาธิมากทุกคนรู้ดีว่าต้องวันนี้ต้องเล่นอย่างไรแล้วก็ต้องเล่นเพื่อแฟนคลับและเพื่อสโมสรแล้วก็เพื่อตัวเขาเองนะครับโดยภาพรวมแล้วทุกคนมีความตั้งใจดีมากนะครับทุกคนค่อนข้างจะทุ่มเทนะครับก็รู้ดีว่าทีมเราที่ผ่านมาก็ยังทำได้ไม่ดีแต่วันนี้น้องๆคนตั้งใจมากเอาพาลูกนี่เซอร์ไพรส์มากเลยครับคือจริงๆอ่ะทีมของเราก็เป็นทีมที่มีคุณภาพเรื่องของเกมอยู่แล้วก่อนอันนี้นะครับจะสังเกตได้เราก็สามารถทำประตูได้โดยเฉพาะเกมเดียวนะครับแต่ว่าเกมในบ้านเราก็ยังทำได้ไม่ดีอาจจะด้วยแทคนิคของผู้สู้วันนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะของฟุตบอลเราโชคดีที่เราได้ลูกที่หนึ่งในครึ่งแรกรวดเร็วแล้วก็ทำให้นักเตะมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับแล้วก็พอครึ่งแรกเรา2-0ก็แน่นอนครึ่งหลังเราก็พยายามเน้นวินัยเกมรับสุดลูกนะครับจังหวะการเล่นเกมโต้กลับจะให้เกมได้เห็นว่าวันนี้เราเล่นเราก็ไม่ได้เน้นรับมากนะเรานำ2-0แต่ว่าบางอย่างเราก็คงไม่ได้บุกตลอดเพราะว่าผู้สู้ก็เปิดเกมนะครับนะวันนี้อยากให้ทุกคนแฟนบอลนะก็ทุกคนที่ติดตามนะชื่อชมนักเตะผมนะวันนี้นักเตะผมเขาทุ่มเทแล้วเขาถวายหัวแล้วเขารู้ดีว่าเขาต้องทำอะไรเพื่อสโมสรตัวเองนะวันนี้ผมอยากให้แฟนคลับแล้วก็ทุกคนนะครับนะชื่อชมนักเตะผมวันนี้ผมยกทุกอย่างให้เขาตั้งใจแล้วเขาก็เป็นนักเตะที่เราพยายามปรับแล้วก็คัดเลือกมาอย่างดียิ่งนะครับต้องขอบคุณทางสโมสรด้วยที่นี่วันนี้ก็ยังเชื่อมั่นแล้วก็ให้โอกาสในการทำหน้าที่ในวันนี้นะครับแล้วความพร้อมในการบินเศรษฐกิจครับโค้ชก็แน่นอนเราก็พยายามปรับนะเพราะเกมเดือนนะครับเราต้องพยายามที่จะต้องทำโครงการให้ดีนะครับเพราะที่ผ่านมาเราอาจจะทำได้ไม่ดีมากในเกมเดือนก็อีกเกมที่ผ่านมาเราก็ทำได้ดีแล้วนะครับแต่ก็อาจจะต้องปรับในบางจุดนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีเราทำดีแล้วแต่ว่าเกมจบทุกอย่างก็ต้องจบเราก็ต้องมองไปที่เกมในการเยือนสีเกก็เป็นทีมที่เล่นตัวอย่างแล้วโดยเฉพาะเกมเย่าเขาต้องทีมที่มีคุณภาพสุขภาพโดยเฉพาะเกมเย่าเขาก็ยังไม่แพ้ใครดังนั้นเราก็เป็นงานหนักแล้วก็ต้องไปปรับในบางจุดที่ดีเพราะเกมเย็นมันค่อนข้างแต่ก็ทีมอ่ะนะทีสองผู้การที่ในบ้านแข็งแกร่งมากแข็งแกร่งมากเราก็ต้องเล่นแบบเย็นตัวแล้วก็รัดกุมแล้วก็ใช้จังหวะให้ได้ขาดนะครับก็สุดท้ายก็ขอบคุณแฟนคลับนะครับนะทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับนะผมเข้าใจดีแล้วก็ผมก็อยู่ที่นี่นะมาพอสมควรนะผมรับแฟนบอลการผมรับกีบัวแล้วก็ผมไม่มีปัญหาครับกับการคอมเมนต์ที่ขาดติชมผมเข้าใจว่าแฟนคลับนะไม่น้อยนะที่เชียร์ทีมรักทีมนะครับนะเราทำงานร่วมกันเป็นเรื่องธรรมดาเราก็ยอมรับแล้วก็เราก็สู้นะขอให้คนสู้แล้วก็เป็นกำลังใจให้ทีมฝ่ายบริหารให้นักเตะนะครับนะเราก็จะตั้งหน้าตาทำผลงานให้กันให้ดีขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ไปนะครับ